ค่ะวันนี้จะมาแล้วคำท้าติ้งสกูชี่แท็กกันนะคะก็สำหรับคนที่ท้ามาในไลน์นะคะเราจะทยอยรับคำท้าค่ะเพราะว่าท้ามาเยอะมากๆเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะนี่นะคะนี่เราถ่ายมาจากในโทรศัพท์นะคะใช้แพดถ่ายเลยโอเคค่ะก็ข้อแรกนะคะสกูชี่ที่แรร์สองชิ้นนะคะก็ชิ้นแรกนะคะจะเป็นขวดนมไอบลูมนะคะเป็นรุ่นเก่านะคะรุ่นสีดำนะคะแรร์มากๆสโลนะชิ้นที่สองนะคะจะเป็นปลาทาเลกิไอบลูมรุ่นเก่าแรเหมือนกันนะคะโอเคค่ะข้อที่สองค่ะซากุชิที่ชอบมากที่สุดนะคะสองชิ้นก็จะเป็นจัมโบ้พีชไอบลูมค่ะอันนี้คือมันมีลมอยู่ในถุงซิปนะคะนุ่มสโลมากๆนะคะชิ้นที่สองนะคะมีเดียมพีชไอบลูมอันนี้เราซื้อเองนะคะอันเมื่อกี้เป็นของเทรดนะคะแพ็กเกจโอเคค่ะข้อที่สามนะคะสกูชี่ที่ไม่ชอบของแท้หนึ่งชิ้นนะคะก็จะเป็นตัวนี้เป็นแพนด้านะคะคือมันแข็งๆแล้วก็ขาหลุดนั่นแหละโอเคค่ะข้อที่สี่นะคะสกูชี่ที่ห่วงสองชิ้นนะคะก็จะเป็นแมวน้ำพูนิมารุนะคะก็ชอบเหมือนกันนะคะนะนุ่มสโลมากเป็นสตรอเบอรี่นะคะกลิ่นยังหอมอยู่เลยนะคะโอเคชิ้นที่สองก็จะเป็นมาการองเหมยเหมยแพนด้านะคะคือมันน่ารักแล้วก็นุ่มสโลมากมากนี่นะคะแท้สงสัยใช่ไหมทำไมส่วนใหญ่มีสกอตเทปคือเราแปะเวลาคือที่เก็บซากุชิเราจะแปะไว้กับผนังไงนั่นแหละโอเคค่ะข้อที่ห้านะคะซากุชิที่พ่อแม่ชอบคนละหนึ่งชิ้นโอเคค่ะของแม่เรานะคะจะเป็นขาไก่อีลิตนะคะอันนี้แม่เราเคยบอกนะคะเราเคยถามเพราะว่าแม่เราบอกว่ามันชิ้นใหญ่แล้วก็นุ่มสโลนะคะส่วนพ่อนะคะไม่เล่นซากุชินะคะก็แบบโอ้ได้สาระอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องขออภัยจริงๆนะคะโอเคค่ะก็มาแล้วคำท้าแล้วนะคะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะก็ถ้าใครอยากทำก็ทำได้เลยนะคะอย่าลืมมาคอมเมนต์กันด้วยนะคะว่าทำแล้วโอเคค่ะก็สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย